Honda Civic 1.8 EL ปี2017ครับผมคันนี้ 697,000 เท่านั้นออกรถฟรีดาวจัดไปเลยครับผมผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ 12,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับผมอันนี้ก็นี่ออกฟรีดาวนะจะพามาดูรอบคันกันดูครับผมมาดูภายนอกกันก่อนเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับนายนะครับที่เต็นท์รถ Perfect Car ซอยลาซาน87หรือสุขุมวิท105ครับผมวันนี้นายจะพามารีวิวแล้วก็พามาดูรถโดยรอบโดยรวมของคันนี้ครับผม Honda Civic 1.8 EL ปี2017ครับผมคันนี้ครับผมแจ้งนิดนึงราคาครับผมขายอยู่เพียง 697,000 เท่านั้น 697,000 ฟังไม่ผิดครับผมออกรถฟรีดาวจัดไปเลยครับผมผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ12,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับผมอันนี้ก็นี่ออกฟรีดาวนะก็เดี๋ยวจะพามาดูรอบคันกันดูครับผมมาดูภายนอกกันก่อนเลยเริ่มต้นครับผมเราจะเห็นเลยครับผมเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะเป็นตัว FC ผม FC คันนี้หล่อๆเลยครับผมนี่นะกระจังหน้าโครเมียมกันชนนะผมเก็บสีสวยดูตามรอยครับผมห่างกันสวยงามคันนี้นี่ครับผมล้อแม็กคันนี้นี่นะติดแต่งซิ่งมาแล้วนะคันนี้ครับผมก็เดี๋ยวดูปียางขึ้นนิดนึงปี20นะหรือว่าดอกยังเต็มดอกครบอยู่เลยคันนี้ได้ไปคุ้มแน่นอนรถสภาพใหม่ก็เดี๋ยวมาดูองค์ประกอบรอบคันกันคันนี้ครับผมเป็นสีเทานะคันนี้รถสีเทาดูแลง่ายไม่สกปรกครับผมสีบางทีสีอื่นเนี้ยอาจจะมีการดูแลยากอันนี้เลยบอกเลยว่าดูแลง่ายครับผมปล่อยรถคนไม่ชอบล้างรถใช่ไหมมาเลยคันนี้จบเลยคันนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูนี่ให้เปิดดูเมดอาร์กันนิดนึงแล้วกันรถคันนี้เลขไมล์นะลืมบอกลืมแจ้งไปเลขไมล์คันนี้อยู่เพียง 70,000 กว่าโลเท่านั้นรถสภาพนี่ครับผมดูเมดอาร์กดูรอยแผ่นเหล็กครับผมเรียงกันสวยตามปกติเลยพิธีดูรถมือ2 อย่างแรกเลยครับผมเปิดตัวยางนี้มาเปิดดูเมดอาร์กก่อนเลยเพราะว่ารถเนี่ยถ้าเกิดมีการชนมาแล้วเนี่ยในส่วนของเม็ดอาร์คหรือส่วนของรอยแผ่นเหล็กรถเนี่ยยังไงก็ไม่ตรงไงก็เบี้ยวครับผมก็นี่ครับผมด้านหลังคันนี้เป็นโฉม FC คันนี้ก็ราคาครับผม 697,000 คันเท่านั้นเองนะก็ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นออกรถ999บาทได้ส่วนลดสูงสุดที่ 50,000 บาทฟรีจัดฟรีโอนฟรีดำเนินการครับผมคันนี้เลยเป็นรถเหมือนว่ารถใช้งานได้ทุกวันนะปกติเนี่ยคันนี้เน้นประหยัดน้ำมันได้ด้วยก็ใช้ E85 E20 9195ได้หมดครับผมรถเน้นประหยัดน้ำมันใช้งานได้ทุกวันแถมภายในกว้างขวางนั่งสบายเดี๋ยวเปิดดูด้านหลังก่อนนี่เปิดมาครับผมที่เก็บสัมภาระก็กว้างใส่ได้หมดนะกระเป๋าเดินทาง 2-3 ใบแล้วก็นี่ครับผมอุปกรณ์ครับยางอะไหล่แม่แรงมีครบนะทำแถมให้ดูครับผมดูตามนี่นะอันนี้จะเป็นรอยป้ายมาจากโรงงานเลยนะอันนี้ก็สามารถเหมือนว่าดูอีกอย่างนึงแล้วกันว่ารถเนี่ยมีการชนมาหรือเปล่านี่ครับผมนอกจากนั้นหรือจะดูตรงนี้ก็ได้นะตัวเสาตัวน็อตนะถ้าเกิดว่ามีรถมีการชนท้ายมาเนี่ยยังไงตัวเนี้ยจะต้องถอดออกไปทำครับผมเรานี่ดูสีเดิมสีเดียวความด้านความเงาเหมือนกันหมดครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูลืมแจ้งนิดนึงคันนี้ก็มีตัวกล้องมองหลังนะเป็นตัวจอติดอยู่ด้านในรถเลยกว้างอันนี้ดูจะปรับได้3โหมดก็เป็นโหมดล่างโหมดตรงแล้วโหมดไกลครับผมก็เดี๋ยวนั่งด้านหลังให้ดูผมเปิดมาครับผมคันนี้เป็นตัวภายในดำสนิทเลยเปิดมานั่งสบายครับผมก็เป็นรถเก่งไซส์กลางแล้วกันเครื่อง 1.8 ที่เน้นประหยัดน้ำมันและ
นั่งบรรจุไปเป็นครอบครัวได้ครับผมคันนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่อาจจะนั่งกันอยู่เป็นครอบครัวแล้วอยากได้รถที่ราคาค่อนข้างถูกออกรถ3ดาวจับได้ทุกอาชีพเนี่ยคันนี้มาดูได้เลยเดี๋ยวเปิดก่อนนั้นไปดูน็อตกันสักนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้เราดูฝั่งนู้นใช่ไหมฝั่งนี้เรามาดูตัวน็อตครับผมนี่นะน็อตไม่มีการไขนะครับผมการแปะการโยนประตูเนี่ยไม่มีเลยครับนี่เลยสัญลักษณ์ขีดต่างๆเนี่ยอยู่เรียกว่าอยู่ครบกันเลยครับผมก็เดี๋ยวไปดูด้านหน้าด้านฝั่งคนขับดูแล้วกันว่ามีออปชันอะไรพิเศษสวยๆมีออปชันพิเศษอะไรสำหรับตัวนี้ครับผมมาดูกันเปิดเข้ามาเลยอย่างแรกครับผมเอาทีละอย่างเลยจะเห็นเลยเป็นตัวเก้าอี้ปรับไฟฟ้า6ทิศทางครับผมขึ้นลงไปหน้าไปหลังแล้วก็ปรับตัวหลังได้หมดครับผมนี่ครับผมนั่งมาแล้วปรับก่อนนี่นะเป็นไฟฟ้าอย่างนี้นะกดลงสักนิดนึงก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูครับนี่ครับผมกระจกหน้าจอก็จะเป็นเงื่อนเรือนใหม่ครับผมเป็นสีฟ้าเป็นตัวดิจิตอลนะอันนี้เป็นดิจิตอล 100% จอครับผมจอสัมผัสจอสัมผัสต่อ AUX USB หรือว่า Apple CarPlay ได้เหมือนกันครับผม Air Auto แล้วก็นี่ที่ผมแจ้งไปกล้องถอยนะดูดิชัดปรับได้3ทิศทางเลยนะมองเห็นรอบด้านครับผมก็ตัวคอนโซลตรงนี้ใส่ของได้หมดมีตัวที่ชาร์จแบตตรงนี้ด้วยนะเกิดว่าท่านใดยังไม่ดูนะจะมีเปิดตรงมาตรงนี้จะมีอีกอันนึงนะแล้วก็ปกติจะมีด้านใต้ตรงนี้อีกอันนึงเป็นทั้ง HDMI แล้วก็ USB ครับผมสามารถต่อได้เหมือนกันเกียร์เป็นตัวเกียร์มีโหมดสปอร์ตกับโหมดไอเร่งอัตราเพิ่มความเร็วมากขึ้นพร้อมกับมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับผมสามารถเปิดเสียงลดเสียงคุยโทรศัพท์หรือว่าสามารถจะปรับโหมดตรงนี้ได้นะเดี๋ยวขออนุญาตนี่ครับผมก็เวลาปิดแล้วนะเราสามารถกดตรงนี้เพื่อเลื่อนปรับโหมดต่างๆผ่านหน้าจอตรงนี้เราเองได้เลยครับผมจะไม่ว่าจะเป็นเลือกฟังเพลงเลือกต่อโทรศัพท์หรือต้องการปิดมีแต่ที่ผมใช้บ่อยๆนี่ก็จะเป็นตรงนี้ครับผมก็จะแจ้งเกณฑ์น้ำมันว่าเราสามารถขับได้ขนาดไหนขับไปถึงไหนแล้วฝั่งด้านขวาตรงนี้จะเป็นตัวครูซคอนโทรลครับผมก็จะล็อกความเร็วเวลาเราขับทางไกลรถไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องเหยียบเบรกแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยมาตัวสตาร์ทเป็นกุญแจเนี่ยเป็นในส่วนของคีย์เลสครับผมก็พกใส่กระเป๋าทิ้งไว้ไม่ต้องหยิบออกมาเลยเพราะว่าเวลาเปิดรถเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวที่จับเปิดรถได้ปกติครับผมในส่วนของกระจกนะก็จะเป็นกระจกออโต้ของคนนั่งข้างคนขับกับคนขับนะครับผมออโต้กระจกปรับไฟฟ้าเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสักนิดหนึ่งแล้วกันเปิดดูเครื่องยนต์ว่าด้านหน้าเป็นยังไงเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.8 ครับผม 1.8 EL เป็นตัวท็อปของ Civic เขาเลยนะโฉม FC ตัวท็อปรถ B17 คันนี้วิ่งมา 70,000 กว่าโลเท่านั้นผมเปิดให้ดูนี่ครับผมเครื่องยนต์มีล้างมาแล้วสวยงามออกมาป้ายแดงยังไงของเราขายเดิมๆอย่างนั้นนี่ครับผมเปิดมาถึงดูก่อนเลยตัวน็อตมีการลอยทำไหมนี่นะน็อตไม่เคยแกะครับผมตัวลอยป้ายตัวลอยเหล็กนะปกติเดิมๆครับผมเครื่องยนต์ 1.8 บางคนอาจจะมองว่ามันเครื่องยนต์ใหญ่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วประหยัดน้ำมันมากครับผมรถคันนี้นี่เลยดูลอยนี่ครับผมดูไปจนถึงน็อตไม่มีการไขมารถ้าเกิดรถมีการไขมาสังเกตได้เลยว่ารถคันนี้ยังไงต้องมีการโดนชนมานี่ครับผมให้ดูชัดๆเลยนี่ครับผมป้ายเดิมทุกอย่างเดิมครับแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันหลังการขายนะครับผมเพอร์เฟกต์นะครับมีการรับประกันหลังการขายที่ดูแลครอบคลุมเครื่องยนต์เกียร์สมองกลรถครับผมนานสูงสุด2ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรเลยครับผมก็สามารถลูกค้าสามารถที่จะเอาเข้าศูนย์ดูแลทั่วประเทศไทยได้ครับผมนอกจากนั้นนะครับผมนี่เลยครับส่วนของเซอร์วิสบุ๊กครับผมก็เป็นสมุดรับประกันคู่มือรับประกันของทางเพอร์เฟคของเรานะครับก็จะลงรายละเอียดต่างๆนะครับผมจะเป็นไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อรุ่นสีเลขตัวถังเลขเครื่องทะเบียนท
ื่อเจ้าของรถที่ออกไปนะครับผมชื่อพนักงานขายเบอร์โทรพนักงานขายแล้วก็เบอร์โทรที่ทำงานนะครับผมเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยโทรหาเราทางเรารับยินดีดูแลครับผมนี่ก็จะเป็นรายละเอียดการตรวจเช็คสภาพครับผมจะมีเซ็นโดยช่างนี่นะอันนี้จะเป็นช่างเราตรวจเช็คสภาพก่อนส่งมอบครับผมพร้อมกับรถปีจดทะเบียนอะไรเราก็จะดูแลตามนั้นเลยรถเกิดมีปัญหาอะไรโทรติดต่อเราได้หมดครับผมถ้าเกิดอยู่ในการรับประกันเรายินดีซ่อมให้ฟรีครับผมก็เน้นย้ำกันอีกสักครั้งนึงแล้วกันคันนี้ครับผม Civic 1.8 EL ปี2017สีเทาคันนี้ครับผมเลขไมล์ 70,000 ราคาครับผม 697,000 ครับผม 697,000 ออกรถใช้เงิน999บาทได้ส่วนลดสูงสุดที่ 50,000 บาทครับผมผ่อนคันนี้ก็แจ้งยอดผ่อนเบื้องต้นประมาณ 12,000 เท่านั้น 12,000 เท่านั้นครับผมได้รถ Civic ปี17โถม FC ครับผมตัวนี้ตัวท็อปไปเลยครับผมก็ท่านใดนะครับผมกำลังสนใจอยู่ก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมก็อีกอย่างนึงที่ขอนะครับผมก็ขอเป็นกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราเนี่ยทำคลิปออกมาให้ลูกค้าดูรีวิวเรื่อยๆครับผมก็วันนี้นายก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ